จนกว่าคุณนุชจะไว้ใจผมผมจะมีคำถามให้คุณนุชตอบแต่ระหว่างเนี้ยยอมรับผมในฐานะเพื่อนเก่าคนหนึ่งได้ไหมครับมันคงอีกนานนะคะกว่านุชจะพร้อมที่จะให้คำตอบกับคำถามของคุณนานแค่ไหนผมก็จะรอไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงผมอยากคุณนุชรู้ว่าน้องคุณนุชจะเปลี่ยนแปลงไปคุณนุชยังมีเพื่อนเก่าคนนี้อยู่เสมอคุณจะไปไหนคะก็จะไปถามยายนุชให้รู้เรื่องน่ะสิอะไรเนี่ยดึกๆป่านนี้แล้วมายืนจับไม้จับมือผู้ชายอยู่นั่นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมันอะไรกันเนี่ยอยู่ๆในตุ่มก็หายไปแล้วก็กลายเป็นไอ้นายหน้าใหม่นี่มาแทนที่เนี่ยอย่าเพิ่งถามอะไรเลยนะคะแค่นี้คุณนุชเธอก็ทุกข์มากพออยู่แล้วล่ะค่ะนี่คุณรู้เรื่องใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนี่บอกผมมานะอย่าปิดเลยนะบอกมาสิจินจะไม่ทราบอะไรมากหรอกค่ะแต่ถ้าคุณจะช่วยคุณนุชก็ปล่อยเธอไปก่อนนะคะเวลาคงทำให้อะไรดีขึ้นงานเลี้ยงวันนี้สนุกดีเหมือนกันนะคะพี่ตุ่มอย่างน้อยอ้นก็ได้รู้ว่าแฟนของนุชเขาเป็นใครพี่ว่าต้นขึ้นไปอาบน้ำนอนแล้วนะครับนี่มันก็เด็กมากแล้วควรจะนอนแล้วล่ะแต่อ้นยังตาสว่างอยู่เลยนี่คะคุณอรชุนนี่เขาก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะทั้งหล่อทั้งรวยแถมท่าทางก็ยังจะรักนุชมากอีกต่างหากนุชเขาโชคดีจังเลยนะคะพอเถอะนะอ้นอ้นอะไรผิดหรือคะพี่ตุ่มป่าวจ้ะคือพี่เป็นห่วงอ้นน่ะพี่เห็นว่านี่มันดึกแล้วอ้นนี่ไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวก็จะไม่สบายคุณผู้ชายคะเมื่อตอนหัวค่ำคุณสองคนออกไปแล้วมีคนเข้าฝากของมาให้คุณผู้ชายค่ะนี่ค่ะใครอ่ะจ๊ะคนที่ส่งของมาให้เขาบอกว่าคุณผู้ชายลืมไว้ที่ทำงานค่ะเออคงขอลูกค้าจ้ะคงลืมเอาไว้อ่ะลูกน้องพี่ก็เลยขอฝากมาให้ขอบใจมากนะนิ่มค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอ้นขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วพี่ตุ่มรีบตามขึ้นไปนะคะทำไมคุณไม่ต้องมาพูดหรอกฉันรู้นะว่าตัวฉันนี่มันชั่วมันเลวยังไงคุณไม่ต้องมาลำบากพูดกับฉันหรอกถึงแม้ว่านะคุณจะไม่เคยเห็นคุณความดีของฉันเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ที่ฉันทำไปทั้งหมดนะก็เพราะว่าฉันคิดทำไมมีความหวังดีกับคุณแต่สักวันหนึ่งอ่ะคุณก็จะเข้าใจเองเฮ้ย
คุณแม่ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับที่ทำไมเขาเป็นอะไรของเขาครับชุนไม่ต้องห่วงนะลูกที่แม่อบรมในชิดชมัยในวันนี้น่าจะทำให้เขาอยู่ในร่องในรอยมากขึ้นคงไม่กล้าก่อเรื่องอะไรอีกแล้วล่ะคนจนรุ่นวายอย่างเนี้ยคุณแม่ยังจะเลี้ยงไว้อีกทำไมก็ไม่รู้น่าจะไล่ออกไปซะเลยค่ะแม่ก็เห็นกับพ่อเขาเนี่ยลูกพ่อเขาเนี่ยคนเก่าคนแก่ตั้งแต่ตอกเสาเข็มบริษัทชูนะเขาอุตส่าห์พาลูกมาฝากไว้จะไล่ไปก็ใจจืดใจดำเกินไปนึกว่าเลี้ยงลูกนกลูกกาไว้ดูเท่านั้นลูกนะลูกงูเหลือมงูหลามซะมากกว่าสิคะคอยดูนะคะสักวันหนึ่งจะแหวงกัดขึ้นมาอีกเอาหน้ายายวันคุณแม่กำลาบเองแบบนี้นะยายนั่นคงเข็ดไปอีกแน่นะคุณแม่ครับคุณแม่เดินทางโดยปลอดภัยนะครับมีอะไรโทรบอกแม่นะลูกอย่าเก็บไว้คนเดียวโดยเฉพาะเรื่องหนูนุชอ่ะคุณแม่ก็เห็นแล้วนี่ครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยคุณแม่สบายใจนะครับถ้าผมโทรหาคุณแม่อีกครั้งนึงอ่ะผมคงให้คุณแม่รีบกลับมาจัดงานแต่งงานให้ผมทันทีเลยล่ะครับอะไรพี่ชุนนี่พี่ชุนแน่นอนแล้วเหรอเอ๊ถ้าคุณนุชเขาตกลงอะนะพี่ก็แต่งทันทีเลยยังไงก็เถอะเผื่อใจไว้บ้างนะลูกเรื่องของคนเรื่องของหัวใจอะไม่เคยแน่นอนถ้ามันไม่เป็นไปตามที่ชุนหวังอะชุนจะได้ไม่เจ็บมากเชื่อแม่นะลูกจ้ะไม่ต้องไปแล้วนะจ๊ะแม่ไปกับลูกไปเคลียร์นะคะบ๊ายบายครับคุณต้องมีธุระอะไรครับเอกสารที่คุณรังสีต้องการค่ะคุณนุชฝากไว้ให้ค่ะไม่ต้องให้คนอื่นเอาเอกสารไปพี่ที่ห้องแทนนุชด้วยก็คุณรังสีต้องการแต่เอกสารไม่ใช่เหรอคะเพราะฉะนั้นใครเอาไปให้ก็คงเหมือนกันทำไมนุชต้องหลบหน้าพี่ด้วยนุชเกลียดหน้าพี่นะคงจะเข้าใจผิดอะนะคะเพราะว่าความรู้สึกโกรธหรือเกลียดเนี่ยเรามีให้สำหรับคนที่เราแคร์เท่านั้นสำหรับคุณดิฉันไม่มีความรู้สึกอะไรให้ทั้งสิ้นนุชจะพูดไงก็ได้นะแต่นุชไม่มีทางทำลายความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีให้กันได้หรอกคุณแน่ใจขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณนุชครับคุณนุชคุณนุชก็อยู่ที่นี่เหรอครับหรือเปล่าคะขอบคุณมากครับแม่ชิดชมัยนี่ก็แย่จริงๆเลยนะออกไปข้างนอกก็ไม่ยอมสั่งงานไว้ซะด้วยก็เลยต้องลำบากคุณหน่อยนะไม่ลำบากหรอกค่ะ
ถ้าอย่างนั้นนุชขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะคุณนุชครับผมหวังว่าคุณคงยังไม่เบื่องานที่นี่นะยังหรอคะทำไมถึงถามอย่างนั้นล่ะคะคือผมก็ถามดูนะครับเผื่อว่าที่นี่มันมีอะไรทำให้คุณลำบากใจผมก็เลยกลัวว่าคุณจะพานเบื่องานที่นี่ไปด้วยนุชว่าคุณทักคงจะคิดมากเกินไปอะค่ะนุชก็ไม่เห็นว่างานที่นี่จะมีปัญหาอะไรนี่คะแล้วคนล่ะครับก็เหมือนกันนะคะถึงแม้จะมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยนุชก็ไม่คิดหนีหรอกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราโมแต่จะวิ่งหนีปัญหาชีวิตนี้เราคงไม่ได้ทำอะไรจริงไหมคะมันก็จริงนะผมดีใจนะที่คุณคิดได้อย่างนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากให้คุณคิดให้รอบคอบซะก่อนอย่าปล่อยให้อดีตเนี่ยมันมาทำลายอนาคตของคุณเพราะว่ามันไม่คุ้มกันหรอกนะครับนุชไม่เคยเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดให้รกสมองหรอกค่ะชีวิตนุชเนี่ยต้องไปข้างหน้าเท่านั้นขอบคุณคุณทัศน์มากนะคะที่อุตส่าห์เตือนนุชคุณชิดทำไมคะขอโทษนะคะรู้ว่าตรงนี้มันแปลผิดนะคะรู้แปลเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะอยากจะทำอะไรก็เชิญถึงที่ของคุณแล้วนี่ตอนนี้ไม่ว่าฉันทำอะไรก็ดูผิดพลาดไปหมดใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้าเกิดรู้ตัวว่าผิดแล้วก็พร้อมจะแก้ไขเนี่ยก็คงไม่มีใครว่าอะไรหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องชีวิตถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปนะคะอ๋อเพราะว่าคุณเนี่ยชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆคุณคิดอย่างนี้นี่เองเนี่ยนะใจคุณมันถึงได้เปลี่ยนได้เร็วเหลือเกินพอผลาจากคนนั้นก็หันไปควงคนนี้ใจคุณอ่ะเปลี่ยนเร็วยิ่งกว่ารองเท้าซะอีกคุณคิดไปเองทั้งหมดเลยนะคะฉันไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเลยถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นได้ก็ดีเพราะว่าคนจริงใจอย่างคุณอรชุนไม่สมควรที่จะให้ใครเนี่ยหักหลังหรือว่าทรยศคุณโน้ตครับมีเรื่องอะไรกันอีกชิดชมัยขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ชี้แนะข้อผิดพลาดให้ดิฉันรับรองค่ะว่าดิฉันจะไม่ผิดครั้งที่สองและครั้งต่อไปดิฉันจะต้องแม่นยำแล้วก็ถูกต้องกว่านี้อีกแน่ๆขอบคุณค่ะเมื่อกี้ที่ชมัยหายเรื่องคุณนุชอีกใช่ไหมครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่จริงหรอครับผมว่าต้องมีอะไรแน่นอนเด็กคนนี้ไม่รู้จักเข็ดสักทีคราวนี้ถ้ามีเรื่องอีกผมไม่เอาไว้แน่นุชว่าอย่าดีกว่าค่ะเพราะว่าแค่นี้เนี่ยคุณชิดชมัยแกก็โดนมามากแล้วอะรู้ว่าอย่าไปซ้ำเติมแกเลยนะคะให้เวลาแกสักพักอะไรอะไรคงจะดีขึ้นว่าแต่ว่าคุณชุนมีอะไรจะใช้นุชหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกครับแต่มีเรื่องอยากให้คุณนุชใช้วันนี้ให้ผมไปส่งที่บ้านนะครับในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนะครับเฮ้ย
ตุ้มวันนี้เนี่ยมาทำงานด้วยเหรอฉันไม่อยากจะเห็นเลยว่ะฉันก็อยู่ในห้องของฉันน่ะฉันไม่อยากจะไปเดินเกะกะเพ่นพ่านให้มันรกหูรกตาใครรู้ว่าเขาอาจจะเกลียดที่หน้าฉันขึ้นมามากกว่านี้ก็ได้เฮ้ย ใครเขาจะคิดอย่างงั้นนายนี่ชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนั่นน่ะสิคะคุณรังสีคงจะระแวงมากเกินไปอ่ะไม่เห็นมีใครเขารู้สึกอะไรเลยทั้งนั้นหมกตัวอยู่แต่ในห้องทำไมล่ะคะหรืออาจจะตายคุณรชุนคะคิดว่าเราไปกันดีกว่าคะไปสิครับเออตุ่มไปด้วยกันสิฉันจะไปส่งคุณนุชเขาที่บ้านสวนน่ะฉันว่าเจ้าของบ้านเขาคงอยากจะต้อนรับแกคนเดียวจะไปเถอะโอเคเมียใส่มาสิเดี๋ยวสิแม่โอ้ยลีลาจริงๆ อ่ะ นี่มันนั่งหลับหรือว่าขู่มันพร้าววะไอ้แซมเฮ้ยอะไรวะคนก็ต้องใช้ความคิดอย่ามากลัวได้ไหมช่วยเองเลยใช้ความคิดความคิดที่ผิดศีลธรรมไอ้สิข้ารู้ว่าเองนั่นกำลังคิดถึงแม่ปุ๋ยแม่ค้าขายขนมข้าจะบอกให้เองรู้ว่าขณะนี้แม่ปุ๋ยมีลูกมีหลานแล้วเองอย่าคิดผิดย่าผิดหลานก็รู้เว้ยมันบาป ความคิดของเองนั่นน่ะที่เองเดามันน่ะมันอุบาทเว้ยรู้หรือเปล่าว่าข้ากำลังคิดถึงเรื่องคุณหนูเว้ยว่ามูนี้คุณหนูดูแปลกๆหน้าตาไม่สดชื่นเหมือนแต่ก่อนเลยเอ๊แล้วคุณตุ่มก็ไม่ค่อยมาหรือว่าทั้งคู่เขาทะเลาะกันก็ไม่รู้เฮ้ยไม่จริงหรอกมั้งคุณตุ่มคงไม่ว่างอ่ะถ้าว่างก็ต้องมาเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละใช่ไหมป้าเจียมจ้าคะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยป้าเจียมจัดชำระเพิ่มอีกที่นึงนะโอ้ยเห็นไม่เคยเลยขนาดนั้นเลยคุณตุ่มมาใช่ไหมคะไม่ใช่จ้ะคุณอรชุนป้าเจียมอย่าทำกับข้าวเผ็ดมากนะเดี๋ยวเขาทานไม่ได้พ่อนี่มาทีแล้วเกินนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่านายอรชุนนี่มาทีเลยทำให้คุณตุ่มไม่มาหรือว่าคุณหนูจะมีใจหันเหไปทางนายอรชุนซะแล้วทำไมไม่จริงนะเว้ยข้าเชื่อใจว่าคุณหนูเนี่ยไม่เปลี่ยนอะไรง่ายๆเลยเว้ยไอ้แสมเอาหัวเป็นประกันได้เลยมากเลยเนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่ฮะเล่นอะไรกันอยู่คะคุณพี่ดูเซฟกุ้งเกือบแตะเพดานได้อยู่แล้วพี่ชุนอุ้มสูงกว่าพี่ตุ่มอีกคุณพี่ดูหุ่นยนต์นี่สิครับพี่ชุนให้กุ้งเจ๋งไหมล่ะครับนุชต้องขอบคุณแทนตะกุ้งด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณชุนไม่น่าซื้อของแพงๆให้เลยอะค่ะนุชเกรงใจคำว่าเกรงใจเนี่ยผมขอซื้อได้ไหมครับผมไม่อยากให้คุณนุชรู้สึกแบบนั้นกับผมเนี่ยคุณชุนกำลังจะทำให้นุชเสียนิสัยนะคะถ้าเกิดคุณชุนให้ของนุชจนหมดตัวเนี่ยจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะคะจะเป็นไรไปล่ะครับถ้ามันทำให้คุณนุชมีความสุขผมก็ยินดีครับแถมหัวใจอีกดวงที่คุณนุ่นไม่ต้องการด้วยก็ได้นะครับนุชสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับพ่อ
พอดีคุณชุนเข้ามาส่งนุชนะคะต้องขอบคุณมากนะครับที่เป็นธุระให้แต่ที่นี่เนี่ยพอเย็นแล้วมันจะมืดเร็วหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะหาเรือออกไปลำบากเดี๋ยวผมจะไม่ให้เด็กเนี่ยไปเรียกเรือมารอไว้ดีกว่านะคุณพ่อไม่เป็นไรหรอกครับผมนัดคนเรือไว้แล้วครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็คงมารับเองคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับไปทางนู้นกันก่อนนะคะพี่ตุ่มคะยาสีฟันที่บ้านหมดพอดีเลยค่ะรับสิครับขนมถั่วแปบของโปรดของพี่ตุ่มเนี่ยคะพี่ว่ายาวไปเลยจ้ะเอ้าทำไมล่ะคะปกติเห็นที่ไหนพี่ตุ่มจะต้องซื้อทุกทีเลยนี่คะพี่ไม่อยากกินมาแล้วอิ่มเร็วจังอ่ะกุ้งพี่ชวนอิ่มหรือยังครับไปเล่นกันต่อนะครับไปกวนพี่เขาลูกไปอ่านหนังสือกับลุงช่วยดีกว่านะพี่ช่วยจ้ะครับได้หุ่นตัวติดใจคุณเลยใช่นะเด็กนี่มันตีสนิทง่ายนะครับไปกุ้งไม่ถูกปากละคะอร่อยมากครับเพียงแต่ว่าผมทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะครับเลยต้องอาศัยกินข้าวเยอะหน่อยป้าเจียมจ้าลูกบอกแล้วไงว่าอย่าทำกับข้าวรสจัดมากขอโทษทีนะคะเคยแต่ทำให้คุณตุ่มทานก็เลยพลั้งมือไปหน่อยเพราะว่าคุณตุ่มชอบทานเผ็ดๆนะคะพูดแล้วชักคิดถึงทำไมไม่ชวนตุ่มมาด้วยลูกฮะคุณชุนชวนแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ว่างเหรอเฮ้ยทุกทีก็เห็นมาส่งนุชได้ทุกวี่ทุกวันวันนี้ติดงานอะไรพิเศษหรือไงถึงมาไม่ได้ก็ไม่ได้ติดงานหรอกค่ะเขาคงอยากจะมีเวลาอยู่กับลูกกับภรรยาของเขาบ้างกินนุชว่าอะไรนะคนแต่งงานแล้วนี่คะเขาก็ต้องอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวของเขาบ้างคุณพ่อจำหนูอ้นได้ไหมคะหนูอ้นเป็นภรรยาของคุณรังสีแล้วตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่นุชว่าเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องคนอื่นเลยนะคะทานข้าวต่อดีกว่าค่ะคุณชุนทานอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ไม่เผ็ดดูท่าทางคุณพ่อคุณนุชจะไม่พอใจสักเท่าไหร่นะครับที่ผมมาสนิทสนมกับคุณนุชหรือว่าคุณชุนคงคิดมากเกินไปมั้งคะไม่ละครับแต่ผมเข้าใจ
บางทีคนที่บ้านเนี้ยอาจจะมีคนที่เขาเอ็นดูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนคนนั้นน่ะแต่งงานไปซะแล้วคุณชุนผมขอโทษนะครับที่ผมต้องพูดแบบเนี้ยแต่คนที่บ้านนี้ทำให้ผมรู้สึกงี้จริงใครจะรู้สึกยังไงเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกนะคะเอาเป็นว่านุชเต็มใจให้คุณมาที่นี่ทุกเวลาตามที่คุณอยากมาคุณนุชพูดจริงหรือเปล่าครับคนดีอย่างคุณชุนเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้ลงหรอกค่ะนุชเชื่อนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องชนะใจทุกคนได้รวมไปถึงคุณนุชด้วยใช่ไหมครับถ้าเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนแล้วก็คุณชุนชนะใจนุชมานานแล้วล่ะค่ะคุณนุชเนี่ยไล่ไม่จนสักทีเดี๋ยวแต่ครับในเมื่อผมสัญญาแล้วผมจะคอยอ่ะยังไงผมก็ไม่ได้งัดคุณนุชเรือมาแล้วครับผมกลับก่อนนะครับนุชคุยกับพ่อหน่อยได้ไหมลูกมีอะไรจะเล่าให้พ่อฟังไหมคุณพ่ออยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะนุชรู้นานแล้วใช่ไหมว่าตุ่มเขาแต่งงานแล้วจะรู้เมื่อไหร่เนี่ยมันสำคัญอะไรตรงไหนล่ะคะคุณพ่อพอตลอดระยะเวลาเนี่ยพ่อเชื่อตลอดว่าตุ่มกับลูกเนี่ยอย่าพูดอีกเลยค่ะคุณพ่อหนูไม่อยากฟังหนูขอร้องนะคะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยอย่าเอ่ยชื่อผู้ชายคนนี้ให้หนูได้ยินอีกได้ไหมคะหัวใจพอรู้ว่าตรงนั้นยังไม่หมดรักเขาแต่เราต้องรู้จักรักนะลูกพอถ้ารักเท่านั้นรักยังไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยเราจะมีความสุขไปอีกเยอะเลยลูกสัญญากับนุชนะคะนุชอาจจะไม่เข้าใจผู้ชายนะ
พ่อคิดว่าตุ่มเนี่ยเขาอาจจะรักนุชจริงๆแต่เขาก็ต้องแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่อื่นที่มันไม่ใช่ความรักไม่มีประโยชน์หรอกลูกที่จะแก้แค้นเขาโดยใช้ผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาเชื่อพ่อเถอะคุณพ่อไม่มีวันเข้าใจนุชหรอกค่ะสำหรับนุชเนี่ยคำมั่นสัญญามันมีความหมายกว่าอะไรทั้งนั้นคุณนิดคุณรู้ดีใช่ไหมว่าผมรักคุณแค่ไหนไม่เคยมีใครมาแทนที่คุณได้เลยผมจะพูดยังไงให้ลูกเข้าใจดีนะถึงนุชจังเลยจ้าแหมปากหวานจังเลยนะจ้านุชเออจริงสินุชวันนี้นุชว่างหรือเปล่าจ้าอ้นอยากจะชวนนุชมาทานข้าวที่บ้านหน่อยนะจ้าจริงเหรอนั่นสิพี่ตุ่มก็บอกอยู่เหมือนกันว่าอย่าชวนนุชเลยเพราะวันหยุดแบบนี้นุชคงจะมีนัดกับคุณอรชุนแล้วล่ะอะไรนะนุชไม่ได้มีนัดกับคุณอรชุนงั้นหรอถ้าอย่างนั้นนุชก็มาทานข้าวกับอ้นได้นะสินะนุชนะอ้นเหงาจะแย่อยู่แล้วอ่ะจริงเหรอจ๊ะดีจังเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นอ้นจะรอนะจ๊ะรีบๆมานะไปเยี่ยมหนูอ้นที่บ้านนะคะจะดีเหรอลูกก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ค่ะพอดีหนูอ้นเขาเหงาเขาก็เลยโทรมาหานุชนะคะ
นุชก็สงสารหนูอ้นแล้วใจของนุชเองล่ะไม่สงสารบ้างเลยเหรอฮะถ้าทำแล้วมันยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเนี่ยพ่อว่าไม่ควรทำนะไม่เป็นไรนี่คะบางทีความเจ็บปวดมันอาจจะทำให้เราลืมอะไรได้เร็วขึ้นก็ได้ไปก่อนนะคะผู้หญิงอยู่ข้างในค่ะนุชมาแล้วเหรอจ๊ะดีใจจังเลยพี่ตุ่มเดาผิดแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าใครมาเป็นไงจ๊ะนุชบ้านอ้นสวยไหมเนี่ยพี่ตุ่มเขาออกแบบตกแต่งเองเลยนะจ๊ะสวยจ้ะก็เหมาะแล้วอะที่เป็นบ้านของสถาปนิกถ้าอย่างนั้นเนี่ยนุชมีบ้านหลังใหม่ก็อย่าลืมใช้บริการพี่ตุ่มนะจ๊ะนุชคงไม่มีวาสนาขนาดนั้นหรอกหนูอ้นสำหรับนุชเนี่ยแค่กระท่อมสักหลังก็ดีมากพอแล้วนุชก็มีตึกหรูหราใหญ่โตคอยเขาอยู่แล้วล่ะจ้ะหนูอ้นนั่นน่ะสิคะอ้นก็ว่าอย่างนั้นแหละไปจ้ะนุชไปนั่งเล่นที่ศาลากันดีกว่าเนี่ยจ้ะนุชผัดไทยฝีมืออ้นลองชิมดูสิจ้ะดีนี่จ้ะพี่ตุ่มมากุ้งอีกตัวนะคะอ้นยกให้พอแล้วล่ะจ้ะเนี่ยเอาแต่บริการคนอื่นนะตัวไม่เห็นทานเลยมาแต่พี่ปรุงให้ดีกว่ารสไม่ต้องจัดมากอ่ะใส่ถั่วนิดหน่อยอื่นไม่ต้องใส่นะจ๊ะเดี๋ยวรสจัดแล้วมันจะไม่ดีกับสุขภาพงอกหน่อยก็ดีนะเนี่ยจะได้แข็งแรงนี่นุชละจ๊ะจะเติมอะไรอีกไหมพี่ตุ่มบริการหน่อยสิคะจ้ะไม่เป็นไรอะจ้ะนุชคงใส่แต่พริกป่นอย่างเดียวอะเพราะว่านุชชอบทานเผ็ดไม่เหมือนใครบางคนเดี๋ยวชอบรสนั้นรสนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆคนเรามันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ชอบรสเปรี้ยวเดี๋ยวก็ชอบรสหวานเดี๋ยวก็ชอบรสจืดแต่ในที่สุดเราก็จะมีรสเดียวแหละที่เขาจะชอบมากที่สุดนั่นสิจ๊ะนุชเนี่ยทานเผ็ดเหมือนพี่ตุ่มเลยนะอ้าวอิ่มแล้วเหรอคะพี่ตุ่มทำไมทานน้อยจังพี่ไม่ค่อยหิวด้วยจ้ะอิ่มแล้วล่ะนิ่มเดี๋ยวเก็บจานเลยนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอ้นไปชงกาแฟให้นะคะนุชล่ะจ๊ะเอาไหมนุชไปช่วยอ้นชงดีกว่าจ้ะจริงๆแล้วนุชไปนั่งคุยกับพี่ตุ่มก่อนก็ได้นี่จ้าเดี๋ยวอ้นจัดการเองไม่อ่ะคุยกับหนูอ้นดีกว่าอะไรกันจ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นติดพี่ตุ่มแจเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะติดเหมือนเดิมถ้ามันเป็นเรื่องเก่าๆแล้วก็จะหนูอ้น
ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะถ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องหัวใจของนุชล่ะจ๊ะเป็นยังไงบ้างนุชตกลงปลงใจกับคุณชุนหรือยังจ๊ะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรหรอกจ๊ะก็คงต้องปล่อยให้ถามหัวใจตัวเองไปดูสักพักคนเราถามหัวใจตัวเองหรือหัวใจคนอื่นได้เหมือนที่ปากพูดก็ดีสินะอ้นจะได้ถามหัวใจพี่ตุ่มดูบ้างหนูอ้นจะถามอะไรพี่ตุ่มเหรอล่ะอ้นอยากจะถามเขาว่าเขารักเราเหมือนที่เรารักเขาหรือเปล่าสิจริงๆนะนุชพี่ตุ่มสุภาพมั่นคงเฉยชายังไงก็อย่างนั้นเขาเป็นเหมือนพี่เหมือนผู้ปกครองแต่ไม่เคยเหมือนคนรักเลยสักทีอ้นอยากจะลองถามหัวใจพี่ตุ่มดูว่าเขารู้สึกยังไงกันแน่มันไม่เห็นมีอะไรต้องน่าสงสัยเลยนี่หนูอ้นถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาคงไม่แต่งงานด้วยหรอกจ้ะอาจจะเป็นเพราะความคุ้นเคยแล้วก็เอ็นดูกันมาตั้งแต่เล็กๆก็เลยทำให้เขาไม่กล้าแสดงออกนอกหน้ามากนะในชีวิตแต่งงานเนี่ยถ้าเกิดคนของเราสุภาพมั่นคงแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมันก็น่าจะเป็นหลักประกันแล้วไม่ใช่เหรอจ้าว่าชีวิตแต่งงานเราจะมีความสุขใจนุชมากนะจ๊ะขอบใจมากได้ฟังนุชพูดแล้วอ้นรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยจ้ะนุชเป็นเพื่อนแท้คนเดียวของอ้นเลยนะอ้นดีใจจริงๆที่เราได้กลับมาเจอกันอีกชงกาแฟกันมาถึงไหนเนี่ยนานจังเลยพี่รอจนจะหลับอยู่แล้วเนี่ยคุยกับนุชเขาเพลินไปหน่อยนะคะเรื่องพี่ตุ่มทั้งนั้นเลยนะคะนินทาอะไรพี่ให้อ้นเขาฟังเหรอก็เรื่องพื้นๆนะคะจริงๆแล้วมีเรื่องที่น่านินทากว่านี้อีกตั้งเยอะแยะแต่ว่าเอาไว้วันหลังแล้วกันนะหนูอ้นเพราะว่าเรายังมีเวลาเจอกันอีกบ่อยแฉซะตอนนี้เลยไม่ได้เหรอจ๊ะนุชจำเลยก็อยู่ตรงนี้แล้วพูดเหมือนซะตอนนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวสักทีนุชเขาล้อเล่นนะคะนุชเขายังชมพี่ตุ่มให้อ้นฟังเลยนะคะว่าพี่ตุ่มเนี่ยสุภาพมั่นคงไม่โลเลหลายใจเหมือนผู้ชายคนอื่นนะคะผู้ชายเราอะนะถึงแม้ว่าจะถูกด่าว่าโลเลหลายใจขนาดไหนแต่เขาก็จะรู้ตัวดีว่าเราได้ฝากหัวใจไว้กับใครแหมพี่ตุ่มก็ร้อยวันพันปีไม่เห็นเคยพูดเลยอ่ะวันนี้มิกยังไงคะถึงได้มาพูดต่อหน้ามิกเขาแบบนี้แต่ก็ขอบคุณค่ะขอโทษค่ะโอ๊ยสาแล้วนุชเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะอุ๊ยนุชโดนแก้วบาดอ่ะไหนขออ้นดูหน่อยสินิดหน่อยจะไม่เป็นไรอุ้ยขนาดนี้ยังว่านิดหน่อยอีกเหรอจ๊ะไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวอ้นไปหายามาใส่แผลให้นะจ๊ะพี่ตุ่มฝากดูนุชหน่อยนะคะนุชจะไปไหนอ่ะให้พี่ดูสิต้องค่ะฉันดูแลตัวเองได้ปล่อยนะหยุดปากดีสักดีหน่อยเลือดหายเลยเรื่องนี้เลยเจ็บไหมเนี่ยไม่หรอกค่ะฉันเคยบอกแล้วไงคะว่าฉันเคยเจ็บมามากกว่านี้แล้วนุ่นนึกว่าพี่มีความสุขอ่ะ
พี่ก็เจ็บไม่แพ้นุชหรอกนุชไหนดูสิอุ๊ยอ้นว่าไปล้างแผลในบ้านก่อนดีกว่านะคุณไปไหนนะครับเหรอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณนุชทำอย่างนี้ทำไมร้อยแล้วจ้ะทีเนี้ยรับรองว่าไม่เป็นบาดทะยักแน่นอนใจหนูอ้นมากนะนี่แล้วนี่ก็บ่ายแล้วว่าเดี๋ยวนุชขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะจ๊ะอ้าวทำไมล่ะจ๊ะเราเพิ่งคุยกันได้นิดเดียวเองนะจะรีบกลับแล้วหรอก็นุชเกรงใจอ่ะนุชไม่อยากจะมารบกวนเวลาของครอบครัวหนูอ้นรบกวนอะไรกันจ๊ะนุชมาดีแล้วอ้นจะได้ไม่เหงาอย่าเพิ่งกลับเลยนะพี่ตุ่มคะช่วยพูดหน่อยสิคะนุชเขาจะกลับแล้วอะค่ะก็ถ้าเกิดเขาไม่อยากอยู่ก็อย่าไปฝืนใจเขาเลยจ้ะบางทีเขาอาจจะนัดคนอื่นมาแล้วก็ได้จริงเหรอนุชนุชมีนัดแล้วจริงเหรอก็จำนองนั้นนะจ้ะโถแล้วก็ไม่บอกถ้าอย่างนั้นน่ะอ้นจะได้ไม่รังนุชไว้พี่ตุ่มไปส่งนุชหน่อยสิคะสวัสดีครับผมมากวนหรือเปล่าพี่ชุนมาได้ยังไงคะเนี่ยอ๋อพอดีผมโทรไปบ้านคุณนุ่นนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ผมก็เลยตามมาผมมาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าครับเปล่าหรอกค่ะพอดีนุ่นกำลังคิดอยู่เลยค่ะว่ากำลังจะโทรหาคุณชุนมีอะไรหรือเปล่าครับก็ที่เรานัดกันนะคะว่าจะไปดูหนังค่ำนี้อ่ะนุชว่าถ้าเกิดเราเลื่อนที่มันเร็วขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องกลับบ้านดึกก็ได้สิครับรอบไหนก็ได้ครับหนูอ้นไปดูด้วยกันไหมจ๊ะก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะอ้นน่ะไม่ได้ดูหนังนานแล้วพี่ตุ่มคะพี่ว่าเอาไว้ไว้หลังดีกว่านะอย่าไปเรียนก้านขวางคอใครก็เลยถ้างั้นนุชขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะที่ฉันลานะคะคุณรังสีไปนะครับชุนคงไม่โกรธนะคะที่นุชอ้างว่ามีนัดกับคุณไม่โกรธหรอกครับแต่ถ้าจะโกรธอ่ะผมคงจะโกรธเพราะเหตุผลเดียวเท่านั้นคุณนุชไปที่นั่นทำไมอ่ะทั้งที่คุณนุชรู้ว่ามันจะทำให้คุณนุชเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยคนเราก็จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ใช่หรอคะถ้าเราโมแต่วิ่งหนีมันเรื่อยๆเนี่ย
เราก็ไม่มีวันเอาชนะมันได้และคราวนี้คุณนุชชนะหรือว่าแพ้ถึงคราวนี้นุชจะแพ้แต่สักวันหนึ่งนุชก็ต้องชนะมันได้แน่ๆคอยดูสิคะเดี๋ยวทานยาเสร็จก็นอนพักผ่อนนะลูกในท้องจะได้แข็งแรงพี่ตุ่มนี่ดีกับอ้นจริงๆเลยนะคะเหมือนที่นุชว่าไว้เลยอะได้คุยกับนุชแล้วทำให้อ้นเข้าใจพี่ตุ่มขึ้นเยอะเลยค่ะพูดถึงนุชแล้วก็ขำนะคะทำเป็นเขินตอนที่คุณอรชุนมารับอย่างเงี้ยอีกไม่นานคู่เนี้ยจะต้องมีข่าวดีแน่ๆเลยว่าไหมคะพี่ตุ่มโทษจ้ะถ้าเกิดว่าเราจะกลับไปอยู่เชียงใหม่กันเนี่ยโทษจะว่าไงจ้ะอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วนี่คะพี่ตุ่มก็ได้ทำงานของพี่ตุ่มอ้นก็ได้เพื่อนแล้วไม่เหงาอย่างที่คิดเลยทำไมล่ะคะทุกอย่างมันก็ลงตัวดีอยู่แล้วพี่ตุ่มจะกลับไปทำไมคะพี่ไม่แลจ้ะพี่ก็ถามเพื่อไปงั้นนี่ก็จ้ะนอนทักผ่อนเยอะนะเดี๋ยวพี่จะลงไปทำงานต่อข้างล่างI'm not afraid to die.
ุณนุชคะคุณจินยังไม่นอนนะคะคุณนุชคะบางทีคนเราเมื่อหาทางออกไม่ได้มันก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะคะคิดซะว่าพระพรหมลิขิตมาอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่หวังดีนุชรู้จักการสูญเสียดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการตายจากหรือว่าจากกันให้ที่มันเป็นเรื่องแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับนุชหรอกนะคะแต่ว่าคุณจริงคงไม่เข้าใจคุณคงจะคุ้นเคยอยู่กับการได้รับแล้วก็เป็นที่รักของใครๆคุณนุชกำลังเข้าใจผิดนะคะอะไรที่เคยเป็นของคุณแม่ของคุณนุชมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นดิฉันไม่เคยที่คิดจะไปแทนที่มันหรอกค่ะดูคุณพ่อออกจะยกย่องแล้วก็ชื่นชมคุณนี่ค่ะใครๆในบ้านก็ให้ความเคารพแค่นี้ไม่พอหรอคะความสุขของคนเรามันวัดไม่ได้จากการที่ได้รับการยอมรับจากสถานภาพนะคะมันต้องได้มาจากความรู้สึกในใจต่างหากล่ะคะที่เป็นสิ่งสำคัญสักวันหนึ่งคุณคงเข้าใจค่ะการที่คนเราเป็นเจ้าของใครสักคนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใจเข้ามามันไม่ใช่ผู้ชนะนะคะไอ้ตุ่มมาแล้วเหรอเก่งที่ว่าชุนไหนต้องตีรถไปเมืองนนไหนต้องกลับมาที่ทำงานแถมยังมาเร็วได้ขนาดนี้ไม่เหนื่อยเหรอวะเมื่อก่อนนายทำได้อะตอนนี้ฉันต้องทำได้บ้างสินายคงไม่คิดนะว่าฉันมาแย่งหน้าที่นายไม่หรอกไอ้ฉันมันแค่สารผีชั่วคราวเท่านั้นแหละจะไปสู้ตัวจริงอย่างนายได้ไงดูแลน้องสาวฉันให้ดีๆก็แล้วกันฉันจะได้หมดห่วงสักทีโอเคสำหรับผมมีเท่านี้นะมีใครจะเสนอในที่ประชุมอีกไหมนี่ยังมีโครงการของเสียวิบูลย์ที่พัทยาด้วยตกลงจะส่งใครไปคุมงานดีเพราะงานนี้เป็นงานที่โปรเจกต์ใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรนะนั่นสินะคุณสมชายว่าไงพอจะไหวไหมตอนนี้ผมดูอยู่3โครงการแล้วนะครับถ้าต้องไปถึงพัทยานี่ผมไม่ไหวแล้วครับผมจะทำเองก็ไม่ถนัดนะไหนจะต้องคุมออฟฟิศบิลดิ้งที่รัชดาอีกอะก็ฉันทำเองก็แล้วกันเฮ้ยอย่าได้ตุ้มงานนี้มันงานเร่งด่วนเลยนะและอย่างต้องไปถึงพัทยาจะเป็นไกลแต่ถ้าเกิดนายต้องค้างขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เมียนายกำลังท้องกำลังไส้อยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่หนักหนานี่พัทยาแค่นี้ขับรถแป๊บเดียวถึงรู้ว่าคงไม่ว่าอะไรหรอกฉันว่าอย่าเลยว่ะจ้างฟรีแลนซ์ดีกว่าเพื่อนเราตั้งเยอะที่เนี่ยคุณนุชครับช่วยหาลิสต์รายชื่อให้ด้วยนะครับจะได้โทรตามเลยเฮ้ยไม่ต้องกันนะฉันบอกฉันทำเองไงงานข้างงานกับครอบครัวก็อีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างฉันก็อยากจะออกไซต์ด้วยวนเวียนอยู่ในกรุงเทพมันก็เบื่อๆโอเคถ้ามีอะไรประชุมแล้วฉันก็ทำงานต่อดีกว่าอ
คุณนุชคะคุณจินยังไม่นอนนะคะคุณนุชคะบางทีคนเราเมื่อหาทางออกไม่ได้มันก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะคะคิดซะว่าพระพรหมลิขิตมาอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่หวังดีนุชรู้จักการสูญเสียดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการตายจากหรือว่าจากกันให้ที่ยังเป็นเรื่องแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับนุชหรอกนะคะแล้วคุณจิมคงไม่เข้าใจคุณคงจะคุ้นเคยอยู่กับการได้รับแล้วก็เป็นที่รักของใครๆคุณนุชกำลังเข้าใจผิดนะคะอะไรที่เคยเป็นของคุณแม่ของคุณนุชมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นดิฉันไม่เคยที่คิดจะไปแทนที่มันหรอกค่ะดูคุณพ่อออกจะยกย่องแล้วก็ชื่นชมคุณค่ะใครๆในบ้านก็ให้ความเคารพแค่นี้ไม่พอหรอคะความสุขของคนเรามันวัดไม่ได้จากการที่ได้รับการยอมรับจากสถานภาพนะคะมันต้องได้มาจากความรู้สึกในใจต่างหากล่ะคะที่เป็นสิ่งสำคัญสักวันหนึ่งคุณคงเข้าใจค่ะการที่คนเราเป็นเจ้าของใครสักคนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใจเข้ามามันไม่ใช่ผู้ชนะนะคะไอ้ตุ่มมาแล้วเหรอเก่งที่ว่าชุนไหนต้องตีรถไปเมืองนนท์ไหนต้องกลับมาที่ทำงานแถมยังมาเร็วได้ขนาดนี้ไม่เหนื่อยวะเมื่อก่อนนายทำได้อะตอนนี้ฉันต้องทำได้บ้างสินายคงไม่คิดนะว่าฉันมาแย่งหน้าที่นายไม่หรอกไอ้ฉันมันแค่สารผีชั่วคราวเท่านั้นแหละจะไปสู้ตัวจริงนายได้ไงดูแลน้องสาวฉันให้ดีๆก็แล้วกันฉันจะได้หมดห่วงสักทีโอเคสำหรับผมมีเท่านี้นะมีใครจะเสนอในที่ประชุมอีกไหมนี่ยังมีโครงการของเสียวิบูลที่พัทยาด้วยตกลงจะส่งใครไปคุมงานดีเพราะว่างานนี้เป็นงานที่โปรเจกต์ใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรนะนั่นสินะคุณสมชายว่าไงพอจะไหวไหมตอนนี้ผมดูอยู่3โครงการแล้วนะครับถ้าต้องไปถึงพัทยานี่ผมไม่ไหวนะครับผมจะทำเองก็ไม่ถนัดนะไหนจะต้องคุมออฟฟิศบิลดิ้งที่รัชดาอีกอะรอดฉันทำเองก็แล้วกันเฮ้ยอย่าได้ตุ้มงานนี้มันงานเร่งด่วนเลยนะและอย่างต้องไปถึงพัทยาจะเป็นไกลแต่ถ้าเกิดนายต้องค้างขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เมียนายกำลังข้อกำลังใต้อยู่ด้วยนะก็ไม่หนักหนานี่พัทยาครับนี้ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงรู้ว่าต้องคงไม่ว่าอะไรหรอกฉันว่าอย่าเลยว่ะจ้างฟรีแลนซ์ดีกว่าเพื่อนเราตั้งเยอะที่เนี่ยคุณนุชครับช่วยหาลิสต์รายชื่อให้ด้วยนะครับจะได้โทรตามเลยเฮ้ยไม่ต้องกันนะบอกฉันทำเองไงงานข้างงานกับครอบครัวก็อีกเรื่องนึงอีกอย่างฉันก็อยากหยอกไซด์ด้วยวนเวียนอยู่ในกรุงเทพมันก็เบื่อๆโอเคถ้ามีอะไรประชุมแล้วฉันก็ทำงานต่อดีกว่าอ
ทำไมจะต้องทำแบบนี้ด้วยคะทำอะไรอ่ะก็หนูอ้นเธอกำลังท้องเธอต้องการคนดูแลนะคะแล้วเธออุตส่าห์ตามมาหาคุณถึงที่นี่อ่ะจะทิ้งเธอไปอย่างนี้เหรอคะมันก็แค่พัทยาเองคุณนุชไม่ได้ไกลถึงภูเก็ตซะหน่อยขับรถชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายถ้าจะเกิดเรื่องด่วนอะไรขึ้นมาจะทำยังไงคะนุชก็ช่วยดูแลเขาแทนที่พี่ว่าเขาติดนุชนะเขาพูดถึงชื่อนุชอยู่บ่อยๆดิฉันเป็นแค่เพื่อนนะคะดิฉันไม่สามารถจะไปอยู่กับภรรยาคุณ24ชั่วโมงได้นะคะพี่ก็ลืมไปว่านุชก็มีคนที่จะต้องคอยดูแลห่วงใยอยู่แล้วถ้าจะพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดกันอีกก็ได้นุชนุชก็น่าจะรู้ว่าทำไมพี่ถึงอยากจะไปให้ไกลจากที่นี่คือพี่ไม่อยากทำร้ายใครอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เองนุชหรือว่าหนูอ้นถ้าพี่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้ต่อไปพี่ก็จะกลายเป็นคนใจร้ายใจดำต้องทำนู่นทำนี่ขอให้นุชประณามพี่ไปมากกว่านี้พี่อยากจะฝากให้นุชดูแลกับอ้นแทนพี่หน่อยได้ไหมคิดซะว่าเขาเป็นน้องสาวนุชก็แล้วกันพี่จะได้ไปทำงานอย่างหมดเลยตุ่มต้องทำงานนี่คะแค่พี่ตุ่มไม่ห่วงอ้นอ้นก็ดีใจแล้วล่ะค่ะพี่สัญญาว่าพี่จะพยายามไม่ค้างที่นู่นนะจ๊ะถ้าเกิดว่างานมันไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรก็โทรหาพี่จะรีบตีรถกลับมาทันทีเลยค่ะขอบใจอ้นมากนะที่เข้าใจพี่กันพี่แบบน้ำก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมันเป็นงานคุณสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะจ๊ะแล้วก็งานค่อนข้างใหญ่อ่ะคุณนันสีก็เลยต้องไปคุมเองไม่ต้องห่วงนะหนูอ้นพัทยาใกล้แค่นี้เองได้จ้ะอยากให้ไปเจอเมื่อไหร่ก็บอกละกันดูแลสุขภาพด้วยนะจ้ะใครโทรมาลูกหนูอ้นนะคะโทรมาทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่าก็พอดีคุณนางศรีต้องไปคุมงานที่ต่างจังหวัดนะคะหนูอ้นเขาก็เลยอยากให้หนูไปอยู่เป็นเพื่อนตอนที่คุณนางศรีไม่อยู่ก็เท่านั้นเองค่ะตุ่มเขาคิดยังไงของเขาเนี่ยอยู่ๆก็จะให้เมียของเขานี่มาสนิทกับคนของเราทั้งๆที่ก็รู้ว่ายายนุชจะรู้สึกยังไงแต่คุณนุชกับคุณอ้นน่ะเคยสนิทสนมกันอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่หรอคะก็นั่นแล้วก็ยิ่งอันตรายใหญ่เกิดวันหนึ่งคนของเราเกิดทนไม่ไหวหรือว่าคนเขารู้แล้วแค้นคายขึ้นมามันก็เป็นเรื่องผมไม่อยากให้ยายนุชเขาทุกข์ไปมากกว่านี้แต่บางทีความทุกข์มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะเดี๋ยวหมายความว่าอย่างไรจะหนีความทุกข์เนี่ยมันง่ายค่ะ
แต่ถ้าเราจะอยู่สู้อยู่กับมันมันก็อาจจะทำให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นจินเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะแต่จินคิดว่าถ้าคุณนุชจะสู้ต่อไปเธอก็คงจะค้นพบทางออกด้วยตัวของเธอเองผู้หญิงเข้มแข็งกับผู้ชายนะคะเชื่อจินเถอะค่ะหากจะรักแล้ว